หนึ่งปีมี12 เดือนมีธาตุเริ่มที่ธาตุไฟดินลมน้ำเริ่มที่ไฟไฟก็คือเดือนเมษาพอขยับมาก็เป็นธาตุดินธาตุดินก็คือเดือนพฤษภเดือนพฤษภธาตุดินเดือนกันยาก็ธาตุดินอีกเดือนก็เดือนมกราธาตุดินเราจะเริ่มที่มกราก็ได้นะดินลมน้ำไฟหรือว่าจะเริ่มที่ไฟดินลมน้ำถ้าเริ่มแบบไทยโบราณก็คือเริ่มที่เดือนเมษาเราก็จะจำแม่นหัวกันเพราะว่าเมษาเป็นเดือนหน้าร้อนก็คือธาตุไฟแล้วขยับมาอีกนิดก็คือไฟดินพฤษภเดือนพฤษภคือธาตุดิน